ับเข้าสู่ช่วง Stock Insider นะคะช่วงนี้เรานั่งคุยกันอยู่นะคะกับคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเรามาดูหุ้นกันหน่อยนะคุณนิพนธ์คะเพื่อที่จะเตรียมทำการบ้านปรับกลยุทธ์ให้กับนักลงทุนนะคะดัชนีหุ้นไทยในวันศุกร์ที่ผ่านมาปรับตัวทะยานบวกขึ้นมา บวกขึ้นมาถึง14จุดนะคะก็จริงๆมาปิดเกือบจะไฮของวันเลยนะคะที่1568.29 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายประมาณแค่ 40,000 ล้านบาทเท่านั้นเองหลังจากที่ตลอดทั้งอาทิตย์นี้เราเห็นการบู๊เกิดขึ้นตลอดนะคะคือเซตนี่กระดกกระหน่ำโดนเทขายลงเลยเกิดอะไรขึ้นคะทำไมถึงได้มีการรีบาวขึ้นมาแบบนี้เอาตอนลงก่อนค่ะตอนลงก่อนนะคะตอนลงเนี่ยผมคาดว่านะครับผู้เล่นนะฮะก็คือไปดูดาวโจนส์ค่ะดาวโจนส์ได้ขึ้นมาทำนิวไฮนะครับแต่ผู้เล่นเนี่ยก็ไม่ได้ดูว่าขณะที่ดาวโจนส์ก็ขึ้นตรงนี้ของเรามันลงนะครับเพราะในช่วงต้นสัปดาห์นะครับเราจะเห็นว่าดาวโจนส์ลงนะครับ5วันเนี่ยดาวโจนส์คือวันจันทร์นะฮะอันนี้เป็นกราฟอันนี้คือที่ของดาวโจนส์นะฮะอันนี้เป็นวันจันทร์นะฮะวันจันทร์เนี่ยเราก็เปิดนะฮะเขาขึ้นเราลงนะฮะอังคารเรายังอยู่ใช่ไหมฮะเขาลงนะฮะวันพุธเราหยุดเขาลงนะฮะคือผู้เล่นกลุ่มหนึ่งนะคือขายลงมาตลอดถ้าเรามาดูเซตนะครับก็คือมีการขายลงมาตลอดนะฮะแต่อย่าลืมว่าดาวโจนส์ตรงช่วงนี้เขาขึ้นอยู่นะเขาทำนิวไฮนะฮะของเราขายของเราขายลงมาตลอดเลยต่างชาติซื้อตลอดนะคะต่างชาติเริ่มมาซื้อก็คือตั้งแต่วันพุธพฤหัสศุกร์ค่ะนะครับต่างชาติเริ่มซื้อสถาบันเริ่มซื้อค่ะนะครับแล้ววอลุ่มออกมาค่อนข้างเยอะมากนะฮะวันศุกร์เนี่ยก็มีการต้องบอกว่าเป็นการรีบาวกลับขึ้นมาก่อนไอ้ภาพเนี่ยเป็นภาพของหุ้นบางกลุ่มค่ะนะครับคือกลุ่มธนาคารพาณิชย์เราดูนิดนึงนะครับให้เข้าใจตลาดนะครับว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยไม่ได้อยู่ข้างบนเหมือนที่เซตอยู่นะฮะลงมาข้างล่างนานแล้วนะครับกลุ่มธนาคารนี้ก็กำลังกลับตัวขึ้นไปนะครับก็คือเป็นวันต้องบอกว่ามีแรงซื้อเข้ามาเป็นวันที่3ละกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับมีกลุ่มที่ขึ้นมาอีกก็คือกลุ่มรับเหมานะฮะกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับคอนสตรัคชั่นก็มีการขึ้นมาก็เป็นวันที่2นะครับส่วนหุ้นที่รีบาวตามเซตนะฮะเมื่อวันศุกร์นะครับก็เป็น energy นะฮะค่ะนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นแท่งเหมือนกับเซตเลยนะครับเป็นรีบาวชัวร์แสดงว่าหุ้นที่ขึ้นจริงรอบนี้น่าจะเป็นธนาคารยอดรับเหมาเพราะขึ้นก่อนหน้าชาวบ้านค่ะนะครับกลุ่ม property นะครับก็เหมือนกันนะฮะ property ก็เป็นการขึ้นตามเซตเหมือนกันนะฮะนะฮะก็จะเป็นการทำแท่งตามเซตทั้งหมดนะฮะก็สรุปว่าเซตเนี่ยถ้าเราดูเซตเองเนี่ยแนวต้านก็จะอยู่ที่คือตอนวันศุกร์เลยนะ1567นะถือว่าเป็นแนวต้านแต่เนื่องจากวอลุ่มน้อยนะครับเรามีสัญญาณซื้อในออสซิเลเตอร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าวันจันทร์ก็สามารถจะรีบาวต่อขึ้นไปได้อยู่นะครับก็ถ้าดูในเชิงเทคนิคน่าจะมีสัญญาณของการรีบาวแต่ว่าเว้นแต่กลุ่มที่เขาขายเดิมเนี่ยนะฮะคือเขาเชื่อว่าดาวโจนส์ลงของเราต้องลงนะครับเมื่อวานเพราะดาวโจนส์ลงเยอะดาวโจนส์ลง278จุดค่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าเออที่เขาขายถูกแล้วอ่ะเพราะนั้นเขาอาจจะขายต่อนะครับคือกลุ่มนี้อาจจะขายต่ออีกนะครับแต่ถ้าเราดูจริงๆนะครับว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ดาวโจนส์ฮะเราดูถ้าเราจะประจันเห็นเยอรมันไหมฮะค่ะเยอรมันมันขึ้นตลอดนะแด็กซ์นะคะใช่แสดงว่าผู้เล่นของเราเนี่ยเล่นตามดาวโจนส์ในกลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นวันจันทร์เนี่ยถ้าผมคิดว่านะครับว่าตลาดเนี่ยควรจะเป็นของตัวเราเองนะฮะวันจันทร์ก็คือขึ้นต่อเพราะว่าวันนี้วอลุ่มเนี่ยคือหยุดขายแล้วใช่ไม่สนใจนะฮะต้องขึ้นต่อไปก็จะเป็นแนวต้านนะครับแนวต้านที่1578กับ1582 1578กับ1582กับ1582การขึ้นเนี่ยให้เราสังเกตว่าวอลุ่มเนี่ยควรน้อยคำว่าน้อยไม่ถึงว่าถ้า60,000เนี่ยเยอะถ้า55,000เนี่ยปานกลางอย่างวันศุกร์40,000กว่าล้าน40,000กว่าล้านเนี่ยถ้าวันจันทร์40,000กว่าล้านดีก็แสดงว่าอันนี้เป็นการขึ้นค่ะนะครับแต่ถ้าวันจันทร์เซตบวก10จุดนะฮะวอลุ่ม 60,000 อันนี้เตรียมขายค่ะนะครับแสดงว่าเป็นแรงขายค่ะนะครับที่ขึ้นมานี่ก็คือเป็นรีบาวต่อให้รีบาวขึ้นไป10จุดแต่ว่ามีวอลุ่มเยอะๆนี่ก็คือแสดงว่าเป็นแรงขายอาจจะลงได้อีกนะคะอย่างนี้การกำหนดกลยุทธ์ค่ะควรจะต้องกำหนดยังไงดีคะที่เราต้องลุ้นว่าวอลุ่มต้องน้อยเซตก็ต้องขึ้นไปตามบริเวณแนวต้านต่างๆคือกลยุทธ์พอร์ตช่วงนี้ต้องทำยังไงเราต้องดูว่าตอนนี้มันเป็นการเล่นอยู่ในกรอบนะฮะของทางทฤษฎีของอิเลียเวฟทิวรีเนี่ยก็คือ1,500นะครับ1,543 นะฮะ 1,543 กับ 1,620 ค่ะมันนั้นอยู่ในกรอบเนี่ยคือมันบอกว่าห้ามหลุดนะ
1543นะห้ามปิดหลุดนะคะห้ามปิดหลุดนะฮะห้ามปิดหลุดระหว่างวันลงไปทดสอบก็ไม่เป็นไรได้ไม่เป็นไรต่ำกว่านั้นก็ไม่เป็นไรแต่ห้ามปิดแล้วหลุดถ้าหลุดเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าขึ้นตรงนี้เป็นขึ้นรีบาวด์เลยนะครับเขาเรียกมี3คือเขาเรียกขึ้น X ก็จะลงทับขึ้น A นะฮะแล้วทำ B C แสดงว่าตลาดหุ้นไม่ไปไหนเลยก็ไซด์เวย์อยู่ในกรอบวันนี้กรอบถ้าหลุดตรงนี้นะครับกรอบก็จะเปลี่ยนมาเป็นที่1,375จำได้ไหมฮะ oh. แต่ราคาปิดก็1,460เพราะฉะนั้น1,460ค่ะเพราะฉะนั้นลุ้นที่1,543จุดก่อนห้ามปิดต่ำกว่านี้นะคะถ้าหากว่าไม่ต่ำนี่ยังคงมีโอกาสมองเห็น 1,600 ได้อยู่ลุ้นวันจันทร์อยู่เลยว่าวันจันทร์ควรจะขึ้นโดยไม่ดีกว่าลุ้มวันจันทร์ควรจะขึ้นคือหุ้นเวลาขาขึ้นเนี่ยนะครับถ้าแรงขายหมดแล้วนะเพราะขายมานานมากเป็น10วันแล้วเนี่ยแรงขายหมดแล้วแล้วก็ผู้เล่นก็กลับมาแล้วเนี่ยก็คือเป็นต่างชาติกับสถาบันกลับมาซื้อแล้วเนี่ยแรงขายเนี่ยไม่น่าจะมีอีกแล้วเพราะ2คนเนี่ยเป็นคนที่ต่างชาติเป็นคนที่ขายมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดควรจะขึ้นไปโดยที่ไม่มีวอลุ่มแล้วขึ้นไปยืนเหนือ1582นะครับนี่คือการดูจากทางเทคนิคเลยในเชิงเทคนิคเลยนะคะใช่แล้วถ้าวันจันทร์ขึ้นอีกวันนึงเนี่ยมันก็จะบอกว่าโอเคแล้วที่ผมบอกขึ้นเนี่ยมันคือขึ้นแต่ถ้าวันจันทร์เนี่ยนะเปิดมาบวก10จุดแล้วลงเนี่ยนะแสดงว่าลงลงอันนี้เราอย่าไปคาดการณ์มากคือถ้ามันลงนะฮะถ้ามันเปิดตอนเช้าเปิดมาเนี่ยถามว่าทุกคนก็รู้ว่าเปิดเซ็ตบวกเปิด7จุดขายง่ายไหมฮะถ้าเกิดขึ้นมาแรงๆให้ขายก่อนนะคะแต่ถ้าเปิดมานะครับลบ2จุดแล้วก็ค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นจุดหรืออะไรอย่างงี้ก็กลุ่มธนาคารขึ้นครับค่อยๆเฉลี่ยขึ้นทั้งตลาดสามารถที่จะโฮหุ้นต่อได้ต่อได้นะคะแต่ถ้าเกิดในทางตรงข้ามเปิดกระโดดแล้วต้องขายก่อนแล้วก็ต้องมาลุ้นอีกทีว่าการลงรอบนี้จะหลุด1543จุดหรือไม่จับตาที่ซัพพอร์ตตรงบริเวณนั้นนะคะค่ะทีนี้ปัจจัยนี่มันบอกเลยว่าถ้ามันลงไปมันหลุดค่ะสัปดาห์หน้ามันไม่ควรลงไปไม่ควรลงไปมันไม่ควรลงไปสัปดาห์หน้ารอเรื่องของปัจจัยที่ตลาดเขาเฝ้ารอกันนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆจะมีเอฟเฟคต่อตลาดหุ้นไหมนะคะเรื่องของ ECB เอ่ยเรื่องของกนง.เอ่ยคุณนิพนธ์มองยังไงครับผมว่าที่เขาพูดกันนะแล้วผมก็มาดูตามกราฟเลยนะไม่เกี่ยวแหละไม่เกี่ยวเลยหรอแล้วแต่จะพูดเรื่องอะไรอ่ะค่ะถ้าพูดเรื่อง ECB แล้วทำไมไม่ขึ้นล่ะเมื่อกี้เห็นเยอรมันขึ้นแล้วใช่ไหมค่ะก็พูดกันไปนี่มาพูดต่ออีกว่าบอกว่าเงินกำลังจะมาของนิพนธ์ใช่ไม่มีการพูดต่ออีกนะครับว่าขณะนี้อเมริกาจะขึ้นดอกเบี้ยผมก็ให้ดูตั้งหลายครั้งว่าอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นประมาณ15ครั้งในหุ้นขึ้นอีก15เดือนคือไม่อยากไปกังวลแล้วทำไมบอกว่าอเมริกาที่ลงเมื่อคืนเพราะว่ากังวลจะขึ้นดอกเบี้ยเงินเฟ้อยังไม่มีเลยเงินเฟ้อยังไม่ถึง 3% นะเขาไม่ขึ้นคือผมพูดบ่อยๆนะเรื่องนี้แล้วก็ถึงแม้ว่าขึ้นเนี่ยนะครับขึ้นไปเรื่อยๆดอกเบี้ยขึ้นไปเรื่อยๆดาวโจนส์มันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคืออย่ามาอ้างไอ้เรื่องที่มันทำให้คนเขาเข้าใจผิดไปเฉยนะฮะคือไปดูหลักฐานนะครับที่มันเกิดขึ้นในเป็นร้อยปีนะครับว่าถ้ามีการขึ้นดอกเบี้ยแล้วหุ้นมันลงหรือเปล่านะฮะมันไม่ลงครับมันขึ้นเพราะฉะนั้นคือปัจจัยต่างๆอาจจะไม่ได้มีผลมากนักนะคะช่วงนี้เราจะเริ่มทยอยเปิดสายนะคะคุณผู้ชมคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะวันนี้เราเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์นะคะ023383834-6นะคะหมายเลขโทรศัพท์เป็นหมายเลขนี้นะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามกลยุทธ์การลงทุนกับคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์ไอรากันได้เลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะในช่วงจังหวะที่เรารอสายค่ะเรามาดูหุ้นที่นักลงทุนน่าจะสะสมแล้วก็ทยอยสะสมซื้อถือเพื่อลงทุนในระยะมีเดียมเทอมกับลองเทอมได้นะคะคุณนิพนธ์คะยังคงย้ำเป็นกลุ่มคอมมูนิตี้หรือเปล่าคะคอมมูนิตี้ผมยังยืนยันอยู่นะครับคือตอนนี้มีผมในตลาดแนะนำคนเดียวผมเชื่อว่าคนส่วนน้อยถูกนะครับคนส่วนน้อยถูกนะแต่ถามว่าทำไมคนส่วนใหญ่เนี่ยทำไมเขายังไม่แนะนำคือเขาไม่อยากหน้าแตกไงถูกไหมครับเพราะว่ารอให้มันแน่ใจก่อนได้ไหมให้น้ำมันไป5-4 เหรียญก่อนได้ไหมแล้วค่อยแนะนำได้ไหมมันก็ยังคือถ้ามันขึ้นแล้วเนี่ยนะก็คือว่าอะไรนะฮะคือมันไม่สายเกินไปที่จะเข้าไปเล่นไงะนะครับเพราะฉะนั้นนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เขารอก่อนเพราะว่าขณะที่รอเขาก็เล่นหุ้นกลุ่มอื่นไปไม่ได้เสียหายอะไรแต่ในการแนะนำของผมเนี่ยผมแนะนำว่ามันเป็นการซื้อสะสมนะครับซื้อสะสมและกรณีถ้ามันเกิดปัญหาเราก็ใช้สต็อปลอสเอาการสต็อปลอสซื้อหุ้นที่ต่ำสต็อปลอสที่ต่ำเนี่ยผมว่านะครับมันไม่เสียหายนะครับแต่ถ้าเกิดใช้ขึ้นมานะฮะเกิดการวิเคราะห์ถูกต้องขึ้นมาถ้าอย่างนั้นคอมพิวเตอร์มาดูเป็นรายตัวให้นิดนึงนะคะก่อนที่จะไปที่สายของคุณพิยพรเข้ามารอแล้วนะคะครับคอมมูนิตี้ตัวไหนคะที่นักลงทุนจะทยอยสะสมเพื่อลงทุนแบบลองเทอมได้หรือแม้แต่ว่ามีเดียมเทอมได้หลายตัวเนี่ยมันขึ้นมาแล้วนะฮะมันขึ้นมาแล้วแต่บ้านปูเนี่ยราคาถันถีก็ล่างลงมาอีกรอบนึงแล้วค่ะตัวแรกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแนะนำแล้วว่าบ้านปูให้รอซื้อดูกราฟนะคะรอซื้อที่บริเวณแนวรับไหนคะตอนนี้บ้านปูมายืนที่30 บาททุ่นๆค่ะ28 บาทยังไม่ follow buy นะคะอาจจะรอจังหวะของการย่อ27 บาทแบบนี้อย่าไปไล่ซื้อนะฮะนะคะบ้านปูตัวแรกค่ะเป็นแนวโน้มขึ้นแล้วค่ะ
รามาดูเรือบ้างนะครับ PSL นะมาที่ PSL กลุ่มเดินเรือนะคะกับค่าระวังเรือที่สวิงไปมานะคะคือเรือที่อยู่ต่ำมากถ้าดูจากกราฟนะคะอยู่ต่ำมากลำแรก PSL 17บาทนะจริงๆก็ขึ้นมานิดนึงแล้วค่ะคุณนิพนธ์คะมันก็ยังน้องแน่งน้องแน่งอยู่แบบเนี้ยก็เรียกว่าซื้อสะสมซื้อสะสมใช่เป็นการซื้อสะสมแล้วก็ถ้ามันก็ง่ายๆถ้ามันหลุด16บาทนะ15 9ก็สต็อปลอสไม่ได้ยากอะไรแต่ท่านี้มันท่าขึ้นไม่ใช่ท่าลงนะครับ TTA อีกตัวนึงนะคะ TTA รู้สึกราคาจะต่ำกว่า PSL ในรอบนี้นะคะ TTA เนี่ยก็คือมีเรื่องของการเพิ่มทุนมีอะไรเพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นในทุกรอบที่หุ้นเรือขึ้นนะ TTA ขึ้นที่หลังปีเชียร์อยู่แล้วประมาณสักสัปดาห์หนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องทางเทคนิคของหุ้นเพราะ TTA ไม่ใช่บัดดี้แท้ๆเป็นโฮลดิ้งคอมพานีด้วยในอนาคตนะคะค่ะเพราะฉะนั้นตัวของ TTA เองนะคะจริงๆคือราคาย่อลงมา15.50 บาทแต่ว่าถ้าดูในกลุ่มของเดินเรือจริงๆจะให้โดดเด่นต้องเป็นตัวของ PCS นะคะเพราะว่า PCS เองก็จริงๆราคาไต่ขึ้นมานิดนึงแล้วนะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ17บาทนะคะ ก็ถือว่าขยับขึ้นมาหน่อยซื้อสะสมค่ะถือรอรอบของการลงทุนถ้าหากว่าดูจากกราฟจะเห็นได้ว่ามีดาวไซด์ริสก์ที่ค่อนข้างจะจำกัดนะคะก็คือว่าการลงมาเยอะแล้วนะคะโอกาสที่จะลงลึกลงไปอีกนะคะก็ต้องดูตามบริเวณแนวรับนะคะแล้วก็ถือว่ายังมีโอกาสที่จะขึ้นในอนาคตแต่ว่าต้องรอช่วงไทมิ่งของกลุ่มเดินเรือแล้วก็คอมมูนิตี้ที่จะกลับมานะคะก็จะเป็นช่วงระยะเวลาที่จะต้องรอมีนาเมษาประมาณ3เดือนเนี่ยถ้าจะมาก็คือมาประมาณ3เดือนใช่3เดือนเนี่ยมีนาเมษารอไม่นานค่ะรวมถึงบ้านปูนะคะก็จับจังหวะในการทยอยสะสมค่ะช่วงนี้เปิดสายค่ะไปที่สายคุณปิยะพรนะคะคุณปิยะพรเข้ามารอนานแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะทราบหุ้น M-Link นะคะ M-Link ค่ะพอดีวันนี้อ่านหนังสือพิมพ์เพราะว่ามีข่าวจะขยายลงทุนธุรกิจมากเลยค่ะก็น่าจะลงทุนได้ต่อไหมคะค่ะสำหรับตัวของ M-Link นะคะราคาหน้ากระดานมาปิดที่3บาท10สตางค์นะคะคาดว่าน่าจะยังไม่ได้ซื้อแต่ว่าได้ข่าวค่ะข่าวอ่านจากหนังสือพิมพ์ไม่รู้จะล่าช้าไปหรือยังนะคะมีข่าวการลงทุนค่ะมันเป็นเราเห็นไหมว่ามันทำโลอยู่นะมันทำโลอยู่เนี่ยทำโลคือทำจุดต่ำสุดใหม่นะคะใช่ใช่คือตรงเนี้ยมันไม่ไปทำไฮแล้วแล้วมันลงมาข้างล่างเนี่ยมันก็คือยาม่ามันก็ออกข้างตอนนี้หุ้นมีข่าวเยอะแยะไปหมดนะครับปิดหูนะฮะปิดหูนะคะปิดหูนะฮะเล่นดูเทคนิคอย่างเดียวเทคนิคตอนนี้ก็คือเป็นลงอยู่นะครับเห็นไหมครับลงชัดเจนเล่นรีบาวขายอย่าไปคิดนะครับจะไปฟังข่าวติดหุ้นนะครับฟังข่าวจะติดหุ้นบางทีคือเราต้องดูข่าวเราต้องชั่งน้ำหนักด้วยนะคะแล้วก็ดูเรื่องของปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ความเป็นไปได้ของแผนการลงทุนที่เขาบอกด้วยแต่ว่าถ้าเกิดดูในเชิงเทคนิคจะเห็นได้ว่าราคาหุ้นของ M-Link ที่คุณนิพนธ์ดูให้นี่คือทำจุดต่ำสุดใหม่คือยังไม่ได้มีการยกระดับขึ้นไปเพราะฉะนั้นน่าจะมีลักษณะการไซด์เวย์ออกด้านข้างเล่นตามกรอบคือข่าวเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยนะครับคือบริษัทเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเขาตั้งใจทำนะฮะอย่างเรื่องโรงไฟฟ้าขยะเนี่ยคือผมว่าทุกแห่งก็ตั้งใจทำแต่ผมถามว่าต้องกล้าบอกนะว่าทำที่อบต.ไหนนะครับถ้าบอกมีเงินลงทุนเทคโนโลยีเป็นแบบนี้เนี่ยใครพูดได้หมดเลยแต่ต้องบอกว่าทำที่อบต.ไหนแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูแล้วชาวบ้านทั้งอบต.ยอมหรือยังนะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากสำหรับจะไปเช็คว่าใครจะทำโรงไฟฟ้าขยะได้บางทีเขายังไม่ได้บอกว่าทำอบต.ไหนราคาหุ้นวิ่งไปแล้วค่ะคุณนิพนธ์คะไม่เขาต้องบอกเขาจะบอกว่าเขาจะทำโรงไฟฟ้าขยะนะครับต้องถามเขาว่าทำที่ไหนในเมืองไทยตรงไหนทำได้อบต.เซ็นให้แล้วชาวบ้านเนี่ยเซ็นให้หมดทั้งอบต.หรือยังถ้ายังก็คือทำไม่ได้ที่สำคัญของการทำโรงไฟฟ้าขยะนะครับคือสถานที่ที่จะทำไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องเงินนะเพราะฉะนั้นต้องฟังข่าวนี่ต้องชั่งน้ำหนักด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยข่าวส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ในเชิงบวกถูกครับเป็นนโยบายรัฐบาลเรื่องการกำจัดขยะแล้วก็มาทำเป็นนะฮะสองต้องถามว่าคุณมีขยะหรือยังนะครับขยะไม่ได้ที่จะมาเผาได้นะไม่ได้หามาง่ายๆนะค่ะนะครับมีบริษัทเดียวที่มีฮะ BWG ราคาขึ้นมาเยอะแล้วนะคะดูกราฟซะหน่อยดีแต่อันอื่นนะครับผมว่าให้ต้องพูด2เรื่องหนึ่งเอาขยะมาจากไหนถ้าบอกเอามาจากเทศบาลนะจบเลยเพราะอย่าเทศบาลเผาไม่ได้ไหนก็พูดถึง BWG แล้วดูกราฟประกอบให้นิดนึงเลยละกันนะคะจริง BWG ราคาไต่ขึ้นมา 100% แล้วเหมือนกันนะคะจากในช่วงสักประมาณปลายปีที่แล้วนี่เองนะคะก็ขึ้นมาจากประมาณ 3-4 บาทค่ะใช่ครับก็ยังขึ้นต่อครับยังคงที่จะโฮลได้ใช่ไหมคะถือได้นะคะก็คือใครที่มีทุนต่ำๆถือได้คนไม่แนะนำให้ซื้อนะฮะไม่แนะนำซื้อนะคะใช่แล้วแนะนำซื้อที่ล่าสุดแนะนำซื้อคือตอนที่ผ่าน7บาทในเชิงของพื้นฐานเขาทำได้จริงๆราคาหุ้นก็สะท้อนออกมานะคะเพราะฉะนั้นต้องดูหุ้นที่เป็นตัวจริงนะคะคุณผู้ชมตัวคู่กันฮะตัวคู่กันนะบางทีหุ้นจะมีตัวจริงตัวปลอมนะคะเราดูเจนโก้นะฮะค่ะเจนโก้น่าจะทำได้นะครับค่ะแต่เพชรไพรซ์ไม่เหมือนกันเลยค่ะเพราะอะไรคะอันนี้อาจจะทำได้50 50
เพราะขยะเจนโก้เผาไม่ได้ครับแต่อันนั้นทำได้ 100% แบบนั้นขยะเจนโก้เป็นขยะเคมีต้องไปบำบัดนะครับนะครับก็เพราะฉะนั้นอันนี้ให้ข้อมูลกับนักลงทุนนะครับในด้านของการว่าเวลาฟังข่าวแล้วเนี่ยตามข่าวถ้าเราไม่มีฐานความรู้เนี่ยที่จะฟังข่าวเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปหาว่าบริษัทเขาเนี่ยเขาโกหกหลอกลวงเขาไม่ได้โกหกนะคือเขาตั้งใจทำจริงๆแต่ชาวบ้านไม่ยอมไม่ยอมแล้วทำไงค่ะนะครับเดี๋ยวจะทะเลาะกันทีหลังค่ะไปต่อที่สายคุณแมวเลยแล้วกันนะคะคุณแมวสวัสดีค่ะคุณแมวคะหุ้น SCN นะคะทุนค่ะ SCN เราเพิ่งรับทุนประมาณ13.5 บาทค่ะค่ะได้ค่ะ SCN เป็นหุ้นเข้าใหม่นะฮะแล้วก็กำลังขึ้นอยู่แล้วให้สังเกตวอลลุ่มนะคะต้นวอลลุ่มมันน้อยนะฮะเขายังเล่นขึ้นต่อไปได้เรื่อยๆแต่วิธีเล่นเนี่ยค่อนข้างเหวี่ยงในระหว่างวันนะฮะยังคือเล่นเก็งกำไรจุดผมยกตัวอย่างบรรจงที่ไป14 บาทขายลงมา13 บาทซื้อจะเป็นแต่เป็นไซด์เวย์อัพขึ้นไปเรื่อยๆค่ะคือในเชิงของเทคนิคเนี่ยอาจจะดูได้ไม่มากเพราะว่าเป็นหุ้นเพิ่งเข้าตลาดแต่ว่าต้องมีวิธีในการเล่นเทคนิคก็ตอนนี้ก็เป็นขึ้นแล้วค่ะเป็นเริ่มเป็นขึ้นอยู่นะคะกลยุทธ์ที่คุณนิพนธ์บอกคือเขาลงไม่ได้แน่นอนลงไม่ได้แน่นอนแต่ให้ดูสังเกตว่าวอลุ่มที่เทรดต้องขึ้นการขึ้นวอลุ่มต้องไม่มากก็ไม่มากแล้วก็สังเกตว่าไม่มากสมมติว่าวันศุกร์เนี่ยนะครับวอลุ่มเขาก็คือ1,500 ล้านค่ะคือไม่มากแต่ถ้าวันจันทร์4,000 ล้านอันนี้มากแล้วไอ้มากนี่ถือว่าจบเลยค่ะนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นไปให้ขายก่อนนะคะมีแนวต้านไหมคะแนวต้านก็14 บาทค่ะต้องมีจุด stop loss มั้ยคะจุดซับร้อนหน้ากระดานเลยค่ะโอ้โหจุดซับร้อนนี่ต้องใช้แท่งเทียนสต็อปล็อตกันเลยนะฮะยากมากแล้วสต็อปล็อตแต่ตามทฤษฎีก็12.60 บาทอย่าลืมสต็อปล็อตนะคะเพราะว่าจริงๆคนที่เขาได้ IPO มานี่คือต้นทุนเขาอ๋อเขาขายหมดแล้วฮะค่ะเขาเปลี่ยนมือมาอยู่ที่หมดแล้วนักเก็ตกำไรเขาขายไม่หมดแล้วขายไม่อยู่ตรงนี้หมดแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้นทุนก็อาจจะห่างกันไม่มากนะคะแต่ก็อย่าลืมจุดสต็อปล็อตนะคะไปต่อที่สายถัดมาเลยนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลครับคุณรัฐเชิญค่ะครับสวัสดีครับจะสอบถาม STPI อ่ะครับติดอยู่ที่20.10 บาทครับค่ะสวัสดีครับ ST จะเข้าซื้อเพิ่มได้มั้ยครับค่ะ STPNI ติด20 บาทนะคะ STPNI หน้ากระดาน18.80 บาทนะคะก็ตัวนี้พื้นฐานดีแต่ราคาไม่ไปไหนเลยค่ะคือถ้าดูลักษณะนี้นะครับก็คือจริงๆมันต้องไปตั้งแต่ตรงนี้ฮะค่ะพอไม่ไปเนี่ยมีอะไรผิดปกติลองดูเช็คกำไรเขาออกมาไม่ดีหรือเปล่านะฮะลองเช็คนิดนึงเพราะตรงเนี้ยมันต้องไปนะฮะมันไม่ใช่หักหัวลงมาแบบนี้นะฮะอันตรงนี้ก็เป็นขาลงเลยก็คือรีบาวขายช่วงที่ขึ้นไปเหนือ20 บาทเนี่ยสามารถเปลี่ยนเทรนเป็นอัพเทรนได้นะครับค่ะแต่การเซเวต่ำกว่าเห็นไหมครับเนี่ยเขาเรียกจุดสต็อปลอสเนี่ยนะครับเป็นการเซเวเพื่อลงต่อแต่ผมไม่แนะนำให้ซื้อเพิ่มขึ้นนะครับให้รีบาวขึ้นไปแล้วขายรีบาวขึ้นไปขายไม่ซื้อนะคะขอแนวต้านนิดนึงค่ะหุ้นทรงนี้เป็นลงฮะแล้วตั้งก็19 บาทค่ะแล้วก็เกิดลงนี่จะลงไปลึกขนาดไหนคะดาวไซส์ด้านล่างมันลงมาเรื่อยๆไงฮะมันทำโลลงมาเห็นไหมครับไม่ซื้อเพิ่มนะคะไม่ซื้อเพิ่มรอดูเช็คงบอีกทีนะคะคือความผิดพลาดเริ่มเกิดจากตรงนี้ค่ะจากที่หักหัวตรงนี้ลงเวลาที่เราเห็นราคาหุ้นค่อยๆไต่ลงนี่เราต้องตั้งข้อสงสัยเหมือนกันถ้าเราดูตรงนี้นะครับเราดูตรงเนี้ยภายใน3 วันเนี่ยถ้าไม่ขึ้นเป็นทำนิวไฮเนี่ยหุ้นทรงนี้นะจะผิดปกติละค่ะนะครับจะมีอะไรหรือเปล่างบจะเป็นยังไงแน่นอนเกี่ยวกับพื้นฐานเพราะว่า SCPI เนี่ยเป็นหุ้นพื้นฐานเพราะนั้นต้องเกี่ยวกับพื้นฐานแหละโครงสร้างของกำไรหรืออะไรเนี่ยหรือรายได้นะฮะหรือว่ารายได้เพิ่มแต่กำไรลดอะไรเงี้ยต้องก็ไปดูงบมันจะออกมาให้เราเห็นเองว่าทำไมเขาถึงขายแต่ไม่ได้เพิ่งเป็นฮะค่ะเป็นมานานแล้วฮะคุณเดี๋ยวรีบาวออกไปก็ขายไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาต่อที่สายคุณสุดาขอเป็นสายสุดท้ายนะคะคุณสุดาสวัสดีค่ะคุณสุดาเดี๋ยวขอสลับสายไปก่อนแล้วกันนะคะสำหรับสายของนักลงทุนนะคะขออนุญาตมาดูหุ้นท็อป5นะคะมาดูตัวของ TPI Polyene ให้นิดนึงได้ไหมคะ TPI Polyene ย่อตัวลงมานะคะแล้วก็เริ่มรีบาวนิดหน่อยค่ะสำหรับวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ติดท็อป10นะคะดูแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะ TPI Polyene เนี่ยเหลืออีกระลอกหนึ่งค่ะเหลืออีกระลอกหนึ่งนะครับก็คือว่าอย่าปิดต่ำกว่า2.90 บาทค่ะนะครับแต่ถ้าไม่ปิดตลาด2.90 บาทโอกาสขึ้นเหนือทำนิวไฮจะมีค่ะเพราะนั้นก็คือถ้าหลุด2.90 บาทก็คือเป็น stop loss ค่ะนะครับมาดูแจสมินนิดนึงค่ะประกาศจ่ายปันผลพิเศษนะคะราคาลงมาถึง 19% ในวันที่มีการประกาศจ่ายนะคะประมาณปันผลประมาณบาทกว่าๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการประกาศจ่ายรอบนึงด้วยราคาดิสคาวมาค่อนข้างจะเยอะนะคะในเชิงเทคนิคเป็นยังไงคะผมว่าบางคนไม่ชอบนะฮะคือหุ้นที่แบบว่าจ่ายปันผลเยอะๆไปถึงว่าไม่ทำอะไรต่อแล้วหรือไงค่ะเราจะเป็นแบบนี้นะวิธีคิดของตลาดมันจะไม่เหมือนนะเพราะนั้นเนี่ยพอ XD แล้วขาดทุนเลยค่ะนะครับเนี่ยตลาดคิดแบบหุ้นไม่มีอะไรทำต่อแล้วหรือไง
ธุรกิจไม่มีอะไรลงทุนเพิ่มเหรอทำไมถึงแบบเนี้ยนะฮะเนี่ยเป็นจัสมินผมว่าอย่าดูก่อนนะครับค่ะนะครับจังหวะคนที่ถืออยู่อะค่ะต้องทำยังไงคะคือขึ้นมาทีต้องขายไหมคะหรือว่าต้องถือลุ้นปันผลอีกรอบนึงถ้าดู7.65 บาทน่าจะขายขายเอาไปก่อนนะเพราะว่าถ้าปันผลอีกรอบนึงปันผลพิเศษเหมือนกันนี่ก็ต้องลงเป็นเกือบ 20% เหมือนกันเพราะรอบนี้ก็ลงเกือบ 20% ไม่แน่เพราะว่าวันนี้มันบาทกว่าค่ะมันอาจจะไม่มีผลอะไรก็ได้อ๋อค่ะนะครับค่ะสุดท้ายค่ะคุณนิพนธ์ย้ำกลยุทธ์กันสำหรับสัปดาห์หน้านิดนึงนะคะสำหรับพอร์ตการเทรดดิ้งพอร์ตการลงทุนแบบถือระยะกลางระยะยาวค่ะผมว่าตอนนี้ต้องคนเทรดเป็นคนเทรดไม่เป็นเนี่ยผมว่ามีปัญหาค่ะนะครับอย่างผมแนะนำมาเมื่อวันศุกร์คือยูนิคนะฮะอย่างนี้คือต้องดูเป็นนะฮะวันจันทร์ซื้อทันไหมคะยูนิควันจันทร์เนี่ยก็คือว่าเป็นรอขายแล้วไงรอขายแล้วมันเร็วมากนะครับไม่เข้านะคะเข้าไปก็จะไปกลายว่าเข้าไปอาจจะไปโดนนะครับไอทีดีนะฮะค่ะไอทีดีเหมือนกันแนะนำมาเหมือนกันนะครับพูดวันนี้เป็นทรงยังดีอยู่ยังขึ้นต่อได้อยู่นะฮะก็คือถ้าสมมติว่าไม่ควรขึ้นแรงนะฮะ9.40 บาทมันจะขายก่อนเพราะมันเป็นเทรดดิ้งหมดเลยหุ้นที่ผมไปค้นดูทั้ง600ตัวแล้วนะฮะหุ้นที่จะวิ่งแรงๆยาวๆเนี่ยมีไหมไม่มีเลยไม่มีเลยนะหมดละตัวสุดท้ายคือ CWT ชัยวัฒนาดูกราฟประกอบเลยค่ะที่เพิ่งขึ้นไปนะฮะคือขึ้นไปแล้วลงมาแล้วจบแล้วนะเหมือนกันจบแล้วนี่จะไปอีกรอบไหมคะอันนี้ไม่ทราบเลยค่ะไปดูเชิงเทคนิคค่ะไม่ว่าจะเป็นวอลุ่มกับการยืนอยู่เหนือ5.25 บาทแล้วกันค่ะยืนยันว่ายังขึ้นต่อผมสรุปอย่างนี้ถ้าจะต่ำต่ำกว่าเมื่อไหร่นะก็ไม่กี่ละ5.25 บาทนะคะถ้าหากว่าไซด์เวย์หรือยืนได้ประมาณนี้นะคะมีโอกาสลุ้นขึ้นต่อนะคะสำหรับตัวของ CWT นะคะแล้วตัวอื่นผมไม่เห็นถ้าเกิดต่ำกว่านี้ก็ต้องสต็อปลอสค่ะอาจจะมีมีอะไรนะครับอะไรที่ผิดพลาดทางเทคนิคค่ะนะครับค่ะนี่เป็นการกำหนดกลยุทธ์นะคะการลงทุนสำหรับสัปดาห์หน้านะคะให้กับนักลงทุนทุกท่านค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณนิพนธ์สวรรณประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์เอร่ามากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะไปพักโฆษณากันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาพบกับชีวิตของนักลงทุนในช่วงของ The Investor ค่ะ